อินลี่จ๋านี่ค่ะทุกคนอินลี่ก็เลยตามมาด้วยนี่ตื่นหรือยังนะตื่นหรือยังคะไปดูชวนวะไปนู่นปะไปดูดอกไม้กับแม่ปะเร็วเข้ามาเฮียเข้ามาเฮียเจ๊ลิงสายพันธุ์ใหม่ค่ะทุกคนพาทุกคนมาพบกับลิงลี่ค่ะลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาอ้าวลิงจ๊ะลิงลิงเธอชื่อใหม่แล้วนะคะชื่อลิงลี่นะคะไม่ใช่ลิงลี่ลิงลี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีจากสวนหลังบ้านนะคะฮัลโหลเห็นเปลเห็นไหมคะดันอยู่ข้างหลังเอาเปลมาผูกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มานั่งเล่นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแดดมันมาแล้วก็มันหายขนาดในตอนแรกว่าจะไม่ใส่ผ้าพันคอนะออกมาแล้วมันเย็นๆนะคะก็เลยไปใส่ผ้าพันคอมาให้มันอุ่นๆเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินดูดอกไม้ดอกผลไม้ในสวนนะคะซึ่งตอนนี้ดอกลูกแพรมันเริ่มที่จะเรียกว่าอะไรอะเริ่มที่จะบานมากแล้วนะคะมานั่งเล่นเปลซะหน่อยไหมชมดอกไม้ดีกว่าปลอบใจตัวเองมานานเอ้านี่ค่ะทุกคนเชียงนี่อะไรนี่ดอกของลูกแพรนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเนาะมิ้งก็จะพาแต่ทุกคนมาเชยชมดอกผลไม้มันก็ค่อยๆตอนนี้จะเริ่มค่อยๆบานแล้วนะคะนี่เห็นไหมลำต้นทุกคนจะเห็นนะคะเนี่ยยังไม่มีใบเลยนะคะดอกมันจะขึ้นมาก่อนใบเลยมหัศจรรย์ต้นผลไม้ที่นี่ทุกคนนี่แหละก็จะเป็นผลของลูกแพรของต้นนี้นะคะมันต้นเล็กๆ เนาะอุ้ยดกเหมือนกันนะปีนี้เดี๋ยวเราค่อยจะเดินไปดูไอ้ต้นเชอร์รี่นะคะเดี๋ยวค่อยเดินไปเนาะเรามาเดินแถบนี้ของต้นแอปเปิลก่อนนะคะแล้วก็จะมาจ๊ะเอที่ปลีนี่แอปเปิลในสวนอุ้ยต้นนี้นี่ดกทุกปีนะอันนี้จะเป็นช่อดอกนะคะนี่เห็นไหมดอกของแอปเปิลในสวนนะคะจะมีอยู่สองสีเนาะสีหนึ่งจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ต้นหนึ่งจะเป็นดอกสีชมพูต้นไหนนะดอกสีชมพูน่าจะเป็นต้นเล็กนี่นะคะนี่อุ้ยปีนี้ต้นนี้ก็ดกตามมาเลยปีที่แล้วต้นนี้ไม่ดกอันนี้จะดูได้จากช่อดอกอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะคะทุกคนนี่ลูกแพรต้นใหญ่นะคะเบอร์หนึ่งเนาะแม่หนึ่งจะซูมใกล้ๆก่อนนี่ก็จะเป็นดอกของต้นลูกแพรมัวๆจังกาดมันไม่มีแสงเลยวันนี้เดี๋ยวเดินไปทางนู้นดีกว่านะคะไปดูแถบทางนู้นเนาะหนึ่งก็เดินมาแต่ในสวนตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวสีเหลืองสวยนาซิสันสวยเนาะเดี๋ยวเดินมาทางนี้ดีกว่านะคะดอกไม้ก็จะเริ่มค่อยผลิอุ้ยทิวลิปก็ยังมาโผล่ตรงนี้เยอะเลยอ่ะนี่แอปเปิลเนาะแอปเปิลแถบทางนี้นี่ค่ะนี่ต้นเนี้ยดกมากเลยนี่ที่ขาวๆเห็นไหมคะนี่อุ้ยมันสลับกันเนาะปีที่แล้วต้นนี้ไม่ค่อยดกนี่อันนี้ก็เป็นต้นฮิมแดนชื่ออะไรนะภาษาอังกฤษราสเบอร์รี่นี่ต้นราสเบอร์รี่นะคะนี่เห็นไหมอันเก่าที่มันขึ้นมาปีที่แล้วมันก็จะแห้งนะคะก็จะแห้งแล้วอันใหม่มันก็จะขึ้นมามันเลื้อยไปได้นะมันเลื้อยไปตามใต้ดินแล้วมันก็จะไปโผล่ดูค่ะอุ้ยปีนี้คงได้เก็บราสเบอร์รี่เยอะเลยนะมัน
น่าจะดกเพราะว่าปีที่แล้วไม่ค่อยดกมากเราตรงนี้ดีกว่าเนาะใกล้ไหมเห็นไหมอันนี้ที่เป็นจะเป็นดอกของเชอร์รี่นะคะมันก็จะเป็นช่อมาแบบนี้เพราะว่าเชอร์รี่มันเป็นพวงกับกิ่งมันเนาะอุ้ยเดี๋ยวสักพักก็เป็นดอกจะสวยเหมือนดอกซากุระเลยค่ะอันนี้พอดอกจะโผล่มาเสร็จแล้วก็จะมีใบออกมาเป็นฐานรองดอกละค่ะแล้วนอกนั้นบนต้นใบก็จะตามมาทีหลังเพราะว่าตอนนี้ใบยังไม่ขึ้นมานะคะมีแต่ใบที่เกิดมาพร้อมดอกเนาะนี่ต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลของในสวนจะไม่สูงมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราตัดด้านบนออกไม่ให้สูงเกินไปนะคะแล้วก็แขนจะยืดออกด้านข้างเหมือนกับยืนกลางแขนเพราะว่ามีเหล็กนี่ยืดไว้นะคะเห็นไหมปอกุหลาบหนึ่งปีนี้แตกงามมากเลยดีใจที่ตัดตอนช่วงหน้าหนาวนะคะตัดอุ้ยมาชมดอกกุหลาบสวยๆกันเนาะมองกระถางเนาะจะเอากระถางใส่ดินพอดีดินหมดนะคะที่หนิงแบบเพาะผักไว้เนาะนี่ไปซื้อดินมาเมื่อวานนะคะไปซื้อดินมาอะไรลิ้นดิฮะไปซื้อดินมา5ถุงเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปเพาะผสมด้วยนะคะมันมีหลายแบบเนาะที่นี่เนาะอันนี้มันเหมาะสำหรับที่จะเพาะผักเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเอากระถางใหญ่แยกนะนี่ก็จะเอาดินเนี่ยไปผสมดินที่อยู่ในสวนนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินชมในสวนมันจะมืดแล้วเนาะก็6โมงกว่าแล้วนะคะ6โมงกว่าแต่ช่วงนี้มันจะมืดช้าลงสักหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเพาะผักนั่งเพาะผักในบ้านดีกว่าเนาะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่มาติดตามที่นิงอินเยอรมนีนะคะเดี๋ยวก็จะส่งมอบความสดชื่นพาชมสวนพาชมสวนเดินเล่นในสวนชมอะไรสวยๆงามๆที่มีในสวนที่เยอรมันเนาะเพราะว่าในสวนนี่ก็ปลูกอะไรเยอะแยะนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกคน